แล้วก็ประเด็นเรื่องนี้ก็มีคนเอาไปเชื่อมโยงกับกรณีที่รัฐมนตรีมหาดไทยรองนายกเดินทางไปเจรจากับทางกัมพูชาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานักข่าวก็เลยไปถามคุณอนุทินชาญวีรกูลนะเมื่อวานนี้นะว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยโดนหางเลขไปด้วยนะถูกโจมตีประเด็นที่เดินทางไปคุยกับกัมพูชาเนี่ยนะคุณอนุทินเมื่อวานนี้ตอบประเด็นนี้ยังไงครับปลัดกระทรวงการให้ทางท่านปลัดกระทรวงนะครับตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่ทราบมาก็คือท่านนายอำเภอคือคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยบอกว่าที่เดินทางไปกัมพูชาเนี่ยนะไปพูดคุยเจรจา7จังหวัดที่มีชายแดนร่วมกันนะมันเป็นจุดต่างแดนจุดผ่านแดนทั้งชั่วคราวทั้งถาวรไปพูดคุยเรื่องอะไรไปพูดคุยเรื่องเจรจาความร่วมมือการปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนพูดคุยปัญหาเรื่องสแกมมิ่งนะพูดคุยปัญหาความร่วมมือการค้าชายแดนต่างๆนานาแล้วก็มีการได้เข้าพบคุณมาเน็ตนะอันนั้นมันคนละอันกันเข้าพบคุณมาเน็ตก็ไปเมื่อไปบ้านเขาก็คุยกับเขาแต่หลักก็คือเป็นการเจรจานะจังหวัดชายแดนไทยกับกัมพูชาซึ่งมีการเจรจาเป็นคณะทำงานอยู่แล้วนะเดี๋ยวลองไปฟังคำอธิบายเพิ่มเติมใครนะพรรคภูมิใจไทยโดนถล่มจากชาวเน็ตกรณีที่เหมือนไปที่เขมรแล้วเหมือนเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ค่ะชาวเน็ตไม่รู้เรื่องผมไปเจรจาเรื่องชายแดน7จังหวัดที่มีชายแดนร่วมกันไปพูดแต่เรื่องการค้าเปิดจุดผ่านแดนทั้งชั่วคราวทั้งถาวรแล้วก็พูดถึงเรื่องการร่วมกันป้องกันปราบปรามยาเสพติดที่ในแนวชายแดนระหว่างเขมรกับไทยนี่เรื่องยาเสพติดเนี่ยป้องกันได้ดีมากเรื่องเว็บสแกมไอเรื่องที่ไอพวกเป็นสแกมเมอร์เอาไปใช้เป็นคอเซ็นเตอร์เป็นอะไรพวกเนี้ยเราปราบปรามได้ร่วมมือได้ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องวัฒนธรรมอะไรพวกนี้มโนกันไปตั้งหรือว่าตั้งใจจะแบบทำทัวร์ลงแล้วก็ไม่มีไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผมไปพูดอะไรด้วยเลยไม่มีเรื่องนี้เลยไม่มีเรื่องวัฒนธรรมไม่มีเรื่องแชร์วัฒนธรรมไม่มีเรื่องแม้กระทั่งเรื่องทับซ้อนอะไรก็ไม่ได้พูดถึงเพราะผมไปประชุมในมิติของกระทรวงมหาดไทยนั้นคือผู้ว่า7จังหวัดนะครับเรื่องมีแต่เรื่องดีๆกลับมาเพิ่มมูลค่าการค้าเพิ่มจุดผ่านแดนนะครับทำให้คนสัญจรไปมาได้มากขึ้นแล้วก็กำลังจะคิดถึงเรื่องของการผ่อนปลนว่าใช้เป็นบอร์เดอร์พาสให้มากขึ้นนะไม่ต้องใช้พาสปอร์ตครับไม่เปรยไม่เกี่ยวไม่อยู่ในวาระการประชุมไม่ใช่ไม่แล้วก็มันเป็นไม่มันเราไปวาระเรื่องของการประชุมร่วมผู้ว่าที่มีจังหวัดชายแดนติดกันบ้านพี่เมืองน้องไม่ได้มีอะไรนี่เป็นคำอธิบายนะซึ่งในการไปทำหน้าที่ตอนนั้นก็มีรายงานข่าวมาเราก็เห็นประเด็นการเจรจาแล้วไม่มีเรื่องพื้นที่ทับซ้อนไม่มีอะไรคืออย่างที่เราเรียนว่าประเด็นไทยกัมพูชาเนี่ยสามส่วนใหญ่ๆนะหนึ่งการค้าชายแดนอันนี้สำคัญเลยยิ่งเจรจายิ่งคุยยิ่งเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะคุยกับประเทศไหนก็ตามนะแล้วก็สองเรื่องการใช้พื้นที่ปราสาทเขาพระวิหารในการท่องเที่ยวอันนี้ยังไม่ปรากฏรายละเอียดว่าเมื่อไหร่จะคุยกันได้ซึ่งถ้าทำมันก็จะเป็นประโยชน์กับฝั่งไทยเราด้วยเพราะเรื่องปราสาทพระวิหารเนี่ยเราแพ้เข้าไปแล้วแต่ทีนี้จะใช้ประโยชน์ร่วมยังไงขึ้นอยู่กับเขาจะยอมเราหรือเปล่าแล้วก็เรื่องที่สามในเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องนี้ครับเรื่องพลังงานเรื่องพลังงานตอนนี้การพูดคุยยังไม่ได้เดินหน้าเพราะว่าก็ต้องเป็นรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยต้องตั้งคณะมาแล้วน่าจะเป็นรองนายกภูมิธรรมเป็นประธานทีนี้วันนี้จะมีการแถลงข่าวที่สภาด้วยนะอันนี้ทางพลังประชารัฐจะไปแถลงข่าววันนี้เรื่อง MOU 44จะทำหนังสือให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการยกเลิก MOU 44ทีนี้รัฐบาลก็ต้องชี้แจงว่า MOU 44มีไว้ทำไมนะเหมือนที่คุณภูมิธรรมพูดอะนะแต่ชี้แจงในรายละเอียดว่าคำพูดนั้นมันหมายความว่ายังไงกันแน่นะแล้วจะมีอะไรเป็นหลักประกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เดี๋ยวติดตามรายละเอียดต่อนะแต่อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้รองนายกนะคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครัฐมนตรีพลังงานเนี่ยเคยตอบกระทู้นะในที่ประชุมสภาเอาไว้แล้วนะครับ
ที่เคยมีประเด็นข้อกังวลเรื่องจะไปเจรจาแบ่งปันผลประโยชน์นะปิโตรเลียมในอ่าวไทยแล้วจะทำให้ไทยเสียดินแดนเนี่ยรองนายกพีรพันธ์ประกาศให้คำมั่นในสภาผู้แทนราษฎรไว้ว่ายังไงบ้างวันนี้ผมเป็นรัฐมนตรีพลังงานท่านไม่ต้องห่วงครับผมจะไม่มีวันเอาทรัพยากรของชาติมาแลกกับเส้นเขตแดนครับผลประโยชน์ของชาติความเป็นไทยเส้นเขตแดนของไทยอาณาเขตประเทศไทยเป็นยังไงต้องเป็นอย่างนั้นครับผมจะไม่มีวันครับผมทราบว่าปัญหาเรื่องพลังงานเป็นเรื่องสำคัญสำหรับประเทศการต้องเตรียมพร้อมเรื่องการพร้อมของพลังงานไม่ว่าจะเป็นแก๊สหรือน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญยิ่งครับแต่ไม่ว่าจะสำคัญอย่างไรขอให้ท่านมั่นใจครับว่าไม่มีอะไรสำคัญกว่าความเป็นไทยเอกราชและอาณาเขตของชาติไทยครับขอบคุณครับก็นี่เป็นถ้อยแถลงในที่ประชุมสภานะฮะโดยรองนายกรัฐมนตรีพลังงานเองยืนยันในฐานะคนดูแลเรื่องพลังงานด้วยนะสำคัญนะพลังงานแต่ไม่สำคัญไปกว่าอธิปไตยเหนือเขตแดนขอยืนยันนะแล้วก็ตอนนี้หลายคนนี่ก็เริ่มสนใจประเด็นก่อกูดมากขึ้นเรื่อยแม้กระทั่งพิธีกรดารานะคุณจ๊อบนะก็มีการพูดถึงประเด็นเรื่องเกาะกูดนะเดี๋ยวลองฟังบางส่วนนะครับพื้นที่เกาะกูดเป็นของคนไทยทุกๆคนนะครับพื้นที่ทับซ้อนไม่มีทะเลไม่ทับซ้อนกับใครทะเลเรายึดตามเส้นของเราแค่นั้นส่วนเขาจะมาขีดอะไรเราไม่ยอมรับว่ามันทับซ้อนทั้งสิ้นนี่คือเส้นของเราแค่นั้นเพราะถ้าเกิดว่าคนทะเลาะกัน2คนคุณคิดตามผมนะคนนึงบอกอย่างนี้อีกคนนึงบอกเฉียงมาอย่างนี้ตรงนี้ก็เลยเป็นพื้นที่ทับซ้อนแต่ถ้าเกิดอีกคนถ้าคนทะเลาะกัน2คนเราบอกอย่างนี้ไอ้นี่บอกจะอย่างนี้บอกไม่นี่คือแค่นี้และตรงเนี้ยไม่ทับซ้อนกับใครด้วยถูกต้องป่ะอีกคนหนึ่งก็จะบ้าอยู่คนเดียวมันจะกลายเป็นคนบ้าคนเดียวทันทีแต่ถ้าเกิดเราไปเจรจาตกลงมันก็จะกลายเป็นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยกลายเป็นทับซ้อนขึ้นมาซะอย่างนั้นแล้วเรื่องอะไรต้องไปทับซ้อนอ่ะก็มันของเราอ่ะถูกต้องป่ะไม่เอาไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไม่ยุ่งเรื่องราวการเมืองไม่คุยเรื่องการเมืองไม่คุยเรื่องใดๆทั้งสิ้นคุยความจริงจบนี่อันนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ค่ะแล้วในแฟนเพจไทยไฟ ก็ได้มีการโพสต์ข้อความสั้นๆนะค่ะนี่นำมาจาก X นะคะก็บอกว่าแฮชแท็กพื้นที่ทับซ้อนของแท้แฮชแท็กแฮชแท็กสนามกอล์ฟทับซ้อนที่ดินวัดแฮชแท็กหรือเปล่า คิดซิอันนี้ได้ถ้าจะบอกว่ามีคนไปร้องด้วยนะเรื่องนี้นะไม่รู้สอบไปถึงไหนแล้วนะเรื่องสนามกอล์ฟเอาพายกับที่ธรณีสงนะไปถึงไหนแล้วการดำเนินการค่ะนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ